แดดออกไหมแดดออกเออคุณดิ้งเงี้ยแดดออกคุณแม่แดดลุกได้เออจะลุกได้ไหมเนี่ยอาจารย์อยู่บนรถแหละเต็มที่ผู้นำหมู่บ้านลุยเลยมีอะไรแนะนำครับท่านสารวัตรตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะครับพี่น้องตองเหลืองย้ายมาอยู่ที่ใหม่ก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับโดยทั่วไปสภาพกำลังอยู่ในขั้นปรับปรุงครับจะดีกว่าที่อยู่เดิมเพราะว่าตรงนี้พอที่จะมีที่ราบบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่น้องตองเหลืองเราดูแล้วจะไม่มีการแต่งกายแบบสภาพเดิมแล้วเนาะเพราะว่าเราให้ปรับให้เหมือนกับพี่น้องพื้นล่างนะครับแต่โอกาสข้างหน้านะครับเอาเราอาจจะมีการอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์เครื่องแต่งกายแบบเดิมๆจะมีให้เห็นนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยฝนก็ลงพอดีเลยนะครับตอนแรกผมบอกให้ท่านครูบาเฉลาบอกว่าระยะทางระหว่างพิโลกถึงสุดดิษเนี่ยฝนมันลงผมบอกว่าพระอาจารย์เอาฝนมาด้วยก็เอามาด้วยจริงๆมาดิฝนมาถึงด้วยโอเคบอกให้เอาฝนมาด้วยชื่นใจชื่นใจโอ้โหบรรยากาศชื่นใจไหมเพชรมันไม่ได้ตกมากี่เดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วเนาะฝนไม่ตกอ่ะเป็นเดือนกว่าขบวนตอนนี้นี่รถเราจะลงได้ไงเนี่ยร้อนเลยนี่ครับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัย